ก็เพราะว่าเรายังโชคดีที่ได้หลวงพ่อคุณยายอาจารย์เป็นผู้ที่เมตตาคอยแนะนำสั่งสอนอบรมแล้วก็ขณะเดียวไม่ใช่เฉพาะฝึกตัวเราเท่านั้นแต่จะเป็นผู้ที่ทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับผู้อื่นด้วยนี่คือสิ่งที่ทำให้เราระลึกนึกถึงที่ท่านบอกว่ามาอยู่วัดกับหลวงพ่อให้เป็นดอกเป็นผลนะให้เป็นดอกเป็นผลหลวงพ่อจะเป็นผู้ปลูกเพราะฉะนั้นเราจึงมีความอยากเย็นก็พร้อมยอมพลีไม่ดีไม่ได้ไม่มีทุกวินาทีถวายตะวันพระคือผู้รู้ใจตะวันไม่ต้องอื่นเอ่ยรำพันก็รู้ขึ้นในหัวใจคำสอนที่พร่ำย้ำเตือนไม่เลือนไม่จางหายยังติดตรึงในหัวใจไม่เคยลืมเลือนแม้อยู่ไกลก็ใกล้ตะวันชีวิตวางเป็นเดิมพันเพื่อสานฝันนั้นยิ่งใหญ่แสนไกลไม่ได้พบกันคิดถึงกันก็ยังสุขใจตอนนี้สร้างบารมีเคียงไปด้วยกันเพชรน้ำดียิ่งเจียรนัยยิ่งงามยิ่งผ่านมองยามยิ่งบารมีแก่กล้าขอกราบบูชา